สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์บอกหลังจากที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มออกมาแถลงถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของคนอื่นพร้อมบอกคำใบ้เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยชอบตีกอล์ฟแต่ไม่ชอบสนามกอล์ฟอัลไพน์มีอายุมากแล้วเคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2551และพ้นจากสมาชิกเมื่อปี2561แล้วมาก่อเหตุในปี2565โดยนายยงยุทธเผยว่าไม่เป็นไรทราบเรื่องนี้หมดทุกอย่างแล้วกำลังจัดการอยู่โดยอยากให้พรรคเพื่อไทยขับทนายตั้มออกจากพรรคเพราะทนายตั้มเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดยืนยันไม่ใช่ตัวเองแน่นอนเพราะอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีตั้งหลายคนโดยนายสิทธาได้แถลงข่าวระบุว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานเป็นปีอย่างที่มีนักการเมืองบางท่านให้สัมภาษณ์เหตุเกิดเมื่อเดือนธันวาคม2565คุณกอมีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันโดยภรรยาทำงานโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งภายหลังมีท่าทีเปลี่ยนไปก่อนไปเปิดดูโทรศัพท์จนเจอข้อความในไลน์และอะไรอีกหลายอย่างกับผู้ชายอีกคนรวมถึงภาพลับของทั้งคู่ทำให้ช็อกและเมื่อรู้ว่าชายอีกคนเป็นใครก็ตกใจกว่าเพราะเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งหากดูจากรูปย้อนหลังเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2565คุณกอจึงมาหาผมว่าจะทำอะไรได้บ้างเพราะภรรยาไม่ยอมหย่าจึงแนะนำว่าฟ้องหย่าได้พร้อมกับอธิบายข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าเคสนี้ไม่ใช่คดีอาญาแต่เป็นเรื่องทางแพ่งที่ใครมายุ่งกับภรรยาของเราที่จดทะเบียนสมรสเราสามารถฟ้องชู้สาวเรียกค่าทดแทนจากภรรยาและคนที่เป็นชู้รวมถึงฟ้องหย่าได้จากนั้นมีการว่าจ้างกันเป็นทนายความผมก็ฟ้องให้แล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายและฟ้องหย่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเอาเรื่องนี้มาเป็นข่าวแต่เมื่อคุณกอทำการฟ้องแล้วกลับถูกระรานโดยชายชะกันที่ตามมาที่คอนโดนอกจากนั้นเมื่ออดีตรองนายกท่านนี้ทราบเรื่องก็พยายามที่จะตีตัวออกห่างภรรยาคุณกอรวมถึงทวงสิ่งของต่างๆคืนแม้จะเป็นการให้โดยเสน่หาแต่สุดท้ายก็มีการไปแจ้งความว่าภรรยาคุณกอยักยอกจากนั้นมีเหตุให้ไปโรงพักกันปรากฏว่าตำรวจมีการแจ้งกับอดีตรองนายกทำให้มีการนำชายชะกันมาล้อมที่โรงพักทำให้คุณกอรู้สึกไม่ปลอดภัยเรื่องนี้ได้ร้องเรียนไปที่รองผบ.ตร.แล้วด้วยทำให้คุณกออยากให้เรื่องนี้เผยแพร่ต่อสื่อเนื่องจากว่าหากเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำเพราะเขาไม่มีศัตรูคนอื่นอีกทั้งคนนี้เป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีควรมีจริยธรรมไม่ควรมายุ่งกับคนที่มีสามีแล้วแต่ที่บอกชื่อไปตรงๆไม่ได้รวมถึงไม่ไปเอ่ยถึงพรรคหรืออยู่ในนายกสมัยไหนเพราะเราต้องเซฟตัวเองทั้งนี้อดีตรองนายกรัฐมนตรีคนนี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยแต่จะเกี่ยวข้องอย่างไรต้องไปทำการบ้านกันต่อและชอบตีกอล์ฟรวมถึงไม่มียศทางตำรวจอายุมากแล้วส่วนอักษรย่อยอก็แปลความหมายได้หลายอย่างเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมองได้สองมุมว่าเป็นเรื่องส่วนตัวชู้สาวแต่อีกมุมหนึ่งคือเป็นถึงอดีตรองนายกแต่อีก 1-2 เดือนจะขึ้นศาลแล้วก็เปิดเผยได้ว่าตนไปขึ้นศาลกับใครซึ่งลูกความตนมีหลักฐานชัดเจนไม่ว่าเขาจะออกมาโกหกอย่างไรก็ดูเป็นคนไม่น่าเชื่อถือแล้วแต่คนคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ปี2561และเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ออกจากพรรคเพื่อไทยมาแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแล้วด้วยนอกจากนี้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดยังโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าอ้าวคุณยงยุทธผมยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลยร้อนตัวอะไรหรือเปล่าครับแล้วจะมาขับผมออกจากพรรคเพื่อไทยทำไมในเมื่อผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่มีความนิยมชมชอบในพรรคเหมือนประชาชนทั่วไปมาหลายปีแล้วผมทำผิดอะไรในการให้คำแนะนำกับลูกความและช่วยปัดเป่าทำความสะอาดพรรคไม่ให้พรรคมัวหมองถ้าจะขับออกขอเงิน 2,000 บาทคืนด้วยครับ